hang. Come on, you son of a bitch! ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้มีคุณสิทธินัทโซคูนะครับโดเนทมาทางพร้อมเพลย์108ท่าลีลามังกรเฮ้ยไม่ใช่นะฮะบาทครับผมโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเยอะแบบนี้ใครสนใจโดเนทกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปนะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับฟิลรีวิวหนังและนี่คือรีวิวหนังเรื่อง Crawl คลานขย่ำก็เป็นผลงานการกำกับเรื่องใหม่ของอเล็กซานเดรอาจานะฮะผู้ที่เคยทำหนังปีเลนย่าทีดีฮิตและโด่งดังเป็นกระแสในปี2010มาแล้วนะครับแม้จะบอกว่าคำวิจารณ์นักวิจารณ์จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ทำเงินได้นะแต่ในคราวนี้นะครับเขากลับมาพร้อมกับหนังเรื่องใหม่ซึ่งอัพสเกลใหญ่กว่าเดิมก็คือหนังไอเคนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายไม่น้อยเลยนะเพราะว่านับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าหนังเรื่องไหนเกี่ยวกับไอเคนะแบบไอเคเต็มตัวเป็นจระเข้เต็มตัวอะไรแบบเนี้ยหายากเหมือนกันนะฮะแทบจะหาขายไปจากจอภาพยนตร์ไปเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าแฟนๆหนังรุ่นเก่าๆที่ชอบหนังสัตว์กินคนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปดูหนังเรื่องนี้กันเยอะนะครับก็ฟื้นมากันหมดแล้วนะนับตั้งแต่หนังฉลามเนาะจนมาถึงเรื่องนี้ไอ้เข้เนี่ยผมก็ย้ำหลายทีแล้วนะฮะว่าตอนนี้เหลือแค่งูเท่านั้นนะอนาคอนดาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนตัวอยากดูงูที่สุดแล้วมันสยองที่สุดอ่ะเท่าที่ไปส่องดูทุนหนังเรื่องนี้นะครับใช้ทุนไปเพียง13,500,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะครับโอ้โหผมว่ากำไรบานอย่างแน่นอนมาถูกช่วงจริงๆครับคนหวยหาอยากดูหนังจระเข้มานานแล้วอ่ะกำไรบานแน่ถ้าให้เดานะมาที่เนื้อเรื่องย่อของคลานขย่ำนะครับเหตุการณ์จะเกี่ยวกับเมื่อพายุเฮลิเคนพัดถล่มฟลอริดาเฮลี่ต้องกลับไปยังบ้านเกิดโดยไม่สนใจคำสั่งประกาศอพยพเพื่อกลับไปหาพ่อที่หายตัวไปและติดต่อไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงเมื่อเธอกลับไปถึงบ้านเธอได้พบพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนบ้านทั้งคู่ถูกพายุซัดและน้ำเริ่มท่วมเต็มพื้นที่ใต้บ้านทำให้เวลาหนีจากพายุเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเฮลี่และพ่อยังต้องเผชิญหน้ากับระดับน้ำที่สูงขึ้นและจระเข้นักล่าอยู่รายรอบเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปดูกันเองนะครับกับCrawlขานขย่ำ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 ตัวเวราตีเอ้ยไม่ใช่แล้วคนละย่ำกันนะเล่นมุกเคียเลยเนี่ยอ่ะทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมนะฮะที่มีต่อหนังเรื่องนี้หลังดูจบนะฮะก็ต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะฮะสนุกมากอย่างนี้เลยนะโอ้ช่วงนี้ดูเฮียอะไรก็สนุกนะสำหรับผมใครติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยผมเนี่ยขี้บ่นชอบแบบบ่นนู่นบ่นนี่แต่พักหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมันก็สนุกจริงๆอะเนาะหนังช่วงหลังช่วงนี้จะรู้สึกสนุกหมดก็ค่อนข้างสมหวังนะฮะกับการดูหนังเรื่องนี้เพราะส่วนตัวก็ไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วคิดถึงอะอยากดูหนังจระเข้อะไรเงี้ยแล้วภาพรวมเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแบบพอใจเลยแหละกับพล็อตกับทุนอะไรเงี้ยที่เขาวางไว้นะฮะถือว่าโอเคเลยใครคิดถึงหนังจระเข้เรื่องนี้ผ่านมาทีนี้มาถึงองค์ประกอบส่วนเสริมที่อยากจะชำแหละตามสไตล์ของผมนะอยากจะพูดต่อว่ามันมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจในเรื่องแบบสำคัญนะครับหนึ่งเลยนะฮะพูดถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาบทหนังนะครับการเดินเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะคานขย่ำเนี่ยถือว่าบทหนังเนี่ยจะมีลักษณะของยุคหลังๆนะที่ไม่ต้องปูเรื่องราวอะไรให้แบบยืดยาวหนังเล่าเร็วแบบแป๊บๆก็เข้าสถานการณ์ที่แบบตื่นเต้นแล้วครับอารมณ์ประมาณไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นหนังแนวๆเนี้ยยุคหลังๆเนี่ยจะทำแบบนี้กันค่อนข้างแทบจะทุกเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องนะด้วยความที่เขาไม่ต้องปูอะไรมากอยู่แล้วแต่ก็ยังมีจุดนิ่งๆบ้างนะฮะจุดล่องลอยอยู่ที่แบบทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งไม่ได้ถูกหนังสะกดอะไรเงี้ยแอบไปคิดเรื่องราวปัญหาส่วนตัวแวบนึงขึ้นมาในสมองอยู่นะสมาธิกูอาจจะสั้นก็ได้แต่เราก็ต้องเอาใจช่วยพวกตัวละครตลอดครับจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้คนที่มาดูเนี่ยก็คงจะสนใจแต่จระเข้นะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกพายุเฮอริเคนที่มาถล่มฟลอริดาอันนี้ชื่นชมเลยว่าในเรื่องเนี่ยออกแบบเนรมิตสถานที่โลเคชั่นได้สมบูรณ์มากๆเลยครับเหมือนที่เราได้เห็นเนี่ยในจอเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เฮอริเคนถล่มจริงๆอ่ะเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหลังเป็นฟลอริดาที่กำลังถูกพายุเฮอริเคนถล่มนั่นแหละโหยทั้งฝนทั้งลมทั้งน้ำท่วมโคตรคือเลยนะแถมมันมาพร้อมกับเสียงอ่ะมาพร้อมกับซาวที่แบบว่าให้ฟีลแบบเหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอ่ะครับ
ขนาดกูไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่กูยังแบบคิดในหัวว่าเฮ้ยมันสมจริงอ่ะเออบรรยากาศแบบนี้นึกถึงหนังเรื่อง Hurricane Heist ที่เป็นหนังแนวต้นในพายุเฮอริเคนน่ะคล้ายมากเลยแต่เรื่องนี้ดูอินกว่าดูสมจริงกว่าเพราะว่า Blackout ที่ทำได้ออกมาแบบงานดีกว่านะฮะเออเปรียบได้เลยนะเนี่ยไอ้ตรงนี้น่ะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วยิ่งได้ตัวเสริมชั้นดีคือจระเข้ที่แบบมาทำเรื่องราวให้มันตื่นเต้นเป็นคูณ2นี่แหละทำให้หนังเรื่องนี้มันอุปสรรคเยอะกว่าเดิม2เท่าสุดยอดไอเดียเลยนะคนคิดได้ยังไงนะบทอ่ะก็มันก็เลยหลอมรวมกันมาเป็นอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้นี่แหละครับได้อารมณ์สนุกมาอีกแบบนึงนะฮะไอเดียการทำหนังจระเข้2นะครับผมที่ขาดไปไม่ได้ก็ต้องเป็นฉากระทึกขวัญสยองขวัญ นี่แหละครับผมก็ถือว่าทำได้ดีสัดๆนะฮะเป็นองค์หลักเลยที่ขาดไปไม่ได้ในหนังแนวนี้คือถ้าบทดีดำเนินเรื่องดีแต่ส่วนนี้ทำได้ด้อยมันไม่ระทึกก็จบกันเลยครับแต่เรื่องนี้อย่างนี้เลยนะฮะดูไปเนี่ยกูยังคิดเลยเฮ้ยเฮียพวกมึงเป็นเข้ผีหรือเปล่าทำกูทั้งตกใจทั้งเสียวทั้งสะดุ้งโอ้โหสะดุ้งแรงอยู่เหมือนกันนะฮะตอนแรกเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้จะไม่มีซ้ำสแกร์ซะด้วยซ้ำนะฮะคิดว่าจะไม่มีฉากตุ้งแช่อะไรเงี้ยแต่ดูไปโอ้โหจัมป์สแกร์แรงนะกูตกใจสะดุ้งอยู่เหมือนกันครับเอาซะหายใจไม่ทั่วท้องไอ้ซ่า3ที่คนสนใจเยอะก็ต้องเป็นเรื่อง CG ของไอ้เข้นี่แหละครับสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างยังไม่ถึงกับหวือหวาอะไรนะถ้าเปรียบเทียบกับหนัง CG สมัยก่อนเนี่ยผมว่าสมัยก่อนก็ยังทำได้นะแบบนี้อาจเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบไอ้เข้ต้องไปโผล่ในโลเคชั่นช่วงพายุช่วงน้ำท่วมอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นไอ้เข้ออกมาอารวาสแบบจัดจ้าไม่ได้เห็นไอ้เข้คานมาขย่ำแบบจังๆหรือว่าเห็นฉากกินคนแบบโจ่งแจ้งแบบหนังยุคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคาดหวังในฉากแบบนี้เหมือนกันนะว่าไอ้เข้ในยุคนี้มันจะออกมาเป็น CG เนียนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันโดนฝนเฝินบทบังนะครับก็ถือว่าเป็นการฉลาดนะคนเขียนบทก็เลยแนบเนียนไปกับพวกพอดที่เขาเขียนนะฮะพยังพายุด้วยเรื่องทุนด้วยเนาะทุนไม่เยอะอย่างที่รู้นะก็ได้แค่นี้นะฮะมืดๆไปก่อนแต่ไอ้เข้เนี่ยถือว่าโหดนะเว้ยมันได้ขย่ำทีนี่โอ้โหขย่ำเนี่ยปาบ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 งับแหลกแจกหลักสูตรกันเลยทีเดียวครับผมไม่รู้โกรธแค้นใครมาจากไหนคงจะหวงไข่นะครับ4ในเรื่องนักแสดงหลักนะฮะจะได้2นักแสดงที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในเมซรันเนอร์นะครับแมรี่เพเปอร์ที่แสดงเป็นเดฟคนพ่อและก็คาย่าสโคเดราริโอเฮลี่คนลูกตรงนี้ขอพูดถึงนางเอกก่อนเลยนะครับนอกจากเมซรันเนอร์ผลงานที่เข้าตาของเธอเนี่ยสุดๆของผมเนี่ยผมชอบเธอใน Pirates of the Caribbean ภาค5นะฮะโอ้โหจำได้ติดตาเลยว่าเธอโคตรสวยโคตรตูมนะฮะ โอ้โหใส่เสื้ออะไรลาดลัดมาในเรื่องนี้นะครับได้บทที่เราได้เห็นเธอเนี่ยต้องปะทะทั้งพายุทั้งเข้ได้อารมณ์สาวมั่นนะฮะสาวเก่งอะไรอย่างเงี้ยเธอสวยแล้วแบบชอบมากเลยอะอารมณ์ไม่ต่างกับตอน Break Lively เล่นใน The Shallow เลยเนาะคนสวยมันต้องมาเจอกับอะไรแบบเนี้ยในเรื่องอาจจะดูเก่งมากนะแต่ก็มันต้องเก่งกันบ้างถ้ามาอ่อนแอก็ไม่รอดอ่ะสิชอบครับส่วน Barry Pepper นอกจาก Maze Runner ผมชอบเขาตั้งแต่ใน Snitch อ่ะที่แสดงกับ The Rock อ่ะเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรืออะไรนี่แหละเท่าที่จำได้โหตอนนั้นเท่ชิบหายนะฮะตอนดูเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ไข่ว่าไม่เคยดูหนังมันเลยว่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยเห็นผลงานเขาเด่นๆอีกเลยนะนอกจากเมสเซนเนอร์ที่เป็นตัวประกอบจนมาถึงเรื่องนี้นี่แหละฮะเป็นพ่อนางเอกก็ถือว่าแสดงได้ดีนะฮะเข้าขากับลูกวีแล้วก็โหบทรันทดเหลือเกินต้องไปดูกันเองนะฮะชอบชอบชอบส่วนตัวประกอบอื่นๆนี่ก็ไม่ขอพูดถึงมากมายนะเพราะไม่ได้เด่นอะไรนะฮะฮ่าแล้วเรื่องความไม่เมคเซนส์ล่ะถ้าพูดถึงหนังแนวนี้ด้วยกันเนี่ยนี่เป็นหนังที่ค่อนข้างเนียนนะแม้มันจะมีอยู่บ้างเล็กๆแต่รู้สึกไม่ได้เสียฟีลหนังอะไรเท่ากับหนังเรื่องอื่นที่แบบมีมากจนแบบอาจจะได้คะแนนน้อยไปเลยนะฮะก็อย่างว่านี่ผมเข้าใจเลยแหละว่าหนังแนวนี้ถ้าไม่มีบทเว่อร์มันก็จะไม่สนุกดังนั้นมันต้องมีกันบ้างนะฮะแต่หนังเรื่องนี้มีแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่มารองรับแล้วก็แต่ละฉากเนี่ยมันค่อนข้างเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วไม่มีเวลาให้คิดมันก็เลยฉุกละหุกไม่ได้บังเอิญอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เลยชอบนะฮะเปรียบง่ายๆกับหนังไทยอย่างนรก6เมตรที่หลายๆคนเนี่ยไปไม่ชอบเรื่องไม่เมคเซนส์ซะเยอะอะไรบังเอิญอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้กับหนังเรื่องนั้นเลยนะฮะแต่ในนรกของเมสเนี่ยผมไม่ได้ไม่ชอบนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหนังไทยที่แบบดูแล้วแปลกออกมาที่กล้าสร้างผมก็เลยไปชอบเพราะว่าภาพรวมมันก็ดูสนุกเอาบันเทิงอ่ะ6ถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียหนังเรื่องนี้ก็สำหรับผมไม่มีนะเพราะว่ามันก็สุดในแนวของหนังจระเข้อยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเอาเปรียบเทียบ
แต่ค่อนข้างอาจจะเสียดายสักเล็กน้อยนะฮะคือเรื่องสตอรี่ครับก็อย่างที่พูดไปนะว่าหนังยุคหลังๆเนี่ยหนังสัตว์กินคนจะไม่ค่อยมีปูเรื่องช่วงแรกๆหรือว่ามีสตอรี่ที่ทำให้เราเนี่ยได้อินกับเขาทั้งเรื่องในเรื่องนี้มันขาดตรงนี้ไปครับเหมือนใน The Shallow เลยที่เล่าเร็วดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้มันรู้สึกดีมากๆได้คะแนนแบบเต็ม10เนี่ยไม่มีแน่นอนนะสำหรับผมเพราะว่ามันยังขาดตรงนี้ไปหน่อยเราก็ไม่ได้รู้จักกับตัวละครอะไรมากมายนักในหนังเรื่องนี้เลือกที่จะใส่ดราม่าตัวละครคุยอดีตของทั้งคู่ในช่วงที่แบบกำลังขับขันน่ะซึ่งสำหรับผมนะส่วนตัวมันดูไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์สักเท่าไหร่นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนสถานการณ์กำลังตึงเครียดแต่มึงมาดราม่าคุยกันเรื่องตอนเด็กบ้างคุยกันเรื่องในอดีตบ้างอะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแทรกสตอรี่เข้าไปแบบไม่ค่อยเนียนนะครับสำหรับผมนะฮะรำคาญเปล่าๆไม่น่ามีเลยส่วนนี้บางคนอาจจะอินแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยอินเพราะเขาใช้บ่อยมากเลยถ้าดราม่าไม่กี่ฉากนี่ก็ยังพอว่าก็ขอสรุปแล้วกันนะครับว่านี่เป็นการกลับมาของหนังจระเข้ที่เรียกได้ว่าฟอร์มใหญ่ก็ได้เนาะเพราะว่าขายทั่วโลกอ่ะก็รู้สึกว่าแม้จะไม่ได้สเกลใหญ่ฟอร์มยักษ์อะไรนะครับแบบที่อยากจะให้มันเป็นนะแต่มันก็รู้สึกว่าเออนี่มันก็ดีมากๆแล้วนะมันก็ดีในแนวพล็อตของเขานะฮะใครคิดถึงหนังไอ้เข้น่าจะชอบไม่มากก็น้อยนะไปดูเถอะครับถ้าให้ผมให้คะแนนนะผมให้ไปทำทาดาดำทำทำทรัมทรัมทรัม 8.5 เต็ม 10 ครับผมผมให้คะแนนเท่า The Shallow เลยนะฮะคะแนนที่หายไป 1.5 ไม่ใช่อะไรนะฮะก็คือเรื่องสตอรี่นี่แหละถ้ามันทำให้ดูยกระดับเป็นหนังที่แบบว่าขึ้นหิ้งเป็นอะไรที่น่าจดจำเป็นอะไรที่อินทุกอย่างอะไรเงี้ยมันจะเป็น10คะแนนได้นะแต่มันขาดตรงนี้ไปจริงๆนะสำหรับผมนะฮะแล้วก็เรื่องสเกลหนังที่ยังดูแบบทำให้แบบมันแบบตื่นโตแบบตื่นเต้นแบบสุดๆนะถึงแม้ว่าจะทำได้ดีนะนี่ก็ติไปเรื่อยนะสำหรับผมจะคิดบ้างนะครับก็จบแล้วนะสำหรับรีวิวหนังเรื่องนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรให้กี่คะแนนคอมเมนต์กันด้วยนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแชร์ลง Facebook ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี